ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสว่านมือนะครับสว่านไหลสายผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะINN Tech หรือว่า Intech แล้วกันอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ Intech 18 โวลต์นะครับซื้อโปรเมื่อ 4.4 เมื่อกี้เนี่ยราคา400ครับ400กว่าบาทเคยซื้อปั๊มยี่ห้อนี้มาก็ใช้ดีนะครับก็เลยลองซื้อดูนะครับจริงๆซื้อไปรุ่นจะมีแบตมา2ก้อนพนักงานโทรบอกว่าพอดีของหมดนะครับมันมีอีกรุ่นนึงราคาเท่าเดิมว่างั้นเอาไหมก็ผมก็เอาไว้ก่อนนะครับก็จะมีกล่องโอ้เป็นกล่องเหล็กอย่างดีนะครับมีสายชาร์จ28โวลต์เดี๋ยวผมซูมให้นี่ครับ28โวลต์800มิลลิแอมป์นะครับเอาท์พุตนะมันจากจีนอยู่แล้วมาดูสว่านเราบ้างนี่โอ้ถือว่าน้ำหนักใช้ได้นะครับผมว่าเกือบครึ่งโลได้นะครับก็ทีครับไม่ดูหน้าจอนี่ครับมีไฟตรงนี้มีไฟคราวนี้มันไม่มีแบตหรือมีโอ้สวยนะครับสวยหนักมือใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ลองนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้จะลองใช้ดูจะลองติดกล้องวงจรปิดนะครับตรงนี้เห็นสีเงินไม่ใช่อลูมิเนียมไหมไม่ใช่นะครับเป็นเหล็กตรงนี้ครับเป็นเหล็กน่าจะเป็นอลูมิเนียมเคลือบพลาสติกตรงนี้พลาสติกมีแบตนะครับ28โวลต์ลองถอดง่ายนะครับมือเดียวถอดได้น้ำหนักเหมาะมือนะครับน่าจะ2ขีด3ขีดหาซื้อได้ครับว่าอย่างนั้นนะครับคนขายบอกว่าหาซื้อได้ถ้าจำไม่ผิดผมสั่งซื้อนะ390นะครับ395ผมต้องไปดูในรายการสั่งซื้ออีกทีนึงนะครับพอดีว่าผมสั่งของเยอะนะครับจำราคาไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องของแถมที่เป็นสว่านนะครับให้ดูนะครับใครนี่ก่อนครับแกะมันเรียบร้อยนะครับของแถมบอกว่า19 price ชิ้นนะครับต่อเซตนะครับก็จะมีเจาะอะไรเยอะแยะสตีลเหล็กเจาะไม้เจาะอะไรนิกเกิลวูดพลาสติกอลูมิเนียมครับมีไซส์ตามนี้นะครับเยอะแยะมากมายตั้งแต่1จนถึง1มิลถึง10มิลนะเอาไปดูครับวันนี้ผมถ่ายคนเดียวก็ลำบากนิดนึงโอ้ใช้ได้ครับเป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กนี่ครับสว่าน1มิลนะครับตรงนี้ครับไล่ถึง10มิลมันเจาะอะไรบ้างล่ะ19ชิ้นนะครับแถวละ8โอเคอันนี้เป็นตัว select นะครับมา2ครับเร็วขึ้นไหมใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวเราประกอบใส่สว่านแล้วไปเจาะดูเนาะโอเค